รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23วันนี้อาทิตย์นี้ศักดิ์มีแขกรับเชิญตลกสาวอารมณ์ดีจอยชวนชื่นสวัสดีค่ะจอยสวัสดีค่ะคิดถึงคิดถึงจริงๆจำได้ไหมตอนเราเรียนหนังสือด้วยกันเป็นเด็กกันนะจำไม่ได้อ่ะมันนานมากเลยตายแล้วเธอแล้วนั่นหนูไม่เกิดมาค่ะไม่จริงอย่ามาโกหกอายุเราไม่ไกลกันตอนจอยอยู่โรงเรียนนะอู้ชอบขโมยดินสอเพื่อนยากอาจารย์ก็เหมือนกันฉันไม่เคยขโมยโอ๊ยแต่ไม่ใช่อ่ะเล่าเป็นตุกเป็นตากนะเดี๋ยวคงมีเรื่องสนุกกันอีกเยอะแต่วันนี้คุณจอยมีเมนูเด็ดมาฝากเราเดี๋ยวเรามาดูซิว่ากินได้หรือต้องเททิ้งกับเมนูที่มีชื่อว่าฟักทองผัดไข่ไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปเดี๋ยวมาดูนะครับว่าฟักทองผัดไข่ของคุณจอยจะกินได้หรือว่าเททิ้งค่ะฟักทองผัดไข่อยู่ไหนคะฟักทองอยู่ไหนคะหาไม่เจอค่ะมันก็แม่เดี๋ยวนี้มีการแอบร้ายนะแล้วเราเนี่ยร้ายจริงๆนะเนี่ยเราเด็กกำลังจะเข้าไปสู่วงการกับชวนชื่นแล้วล่ะค่ะโอเคตลกตลกไงอาจารย์ตลกนะเออพ่อเขาบอกคิดถึงอาจารย์ด้วยนะเนี่ยไม่เอาเจ๊เอ้าพ่อไม่โยแล้วเขาบอกว่าข้างบนเนี่ยนะทำกับข้าวไม่อร่อยเลยหากุ๊กดีๆเนี่ยที่พูดเก่งๆไอ้จอยเล่นแรงว่ะจอยอะไรนะเออเล่นพ่อตัวเองก็เล่นไปเถอะนะแต่ไม่ควรลากไปเล่นด้วยกันกับพ่อนะก็แค่อาจารย์ทำกับข้าวแล้วก็ใส่บาตรแล้วก็ให้เขาแค่นี้ได้ได้ได้อ๋อแค่นี้โอเคอาจารย์คิดอะไรนึกว่าให้ขึ้นไปหาเขาทำข้างบนมันไม่ได้แล้วอาจารย์ว่างหรือเปล่าล่ะไม่ได้อาจารย์ก็ไม่ว่างไม่ว่างก็ไม่ต้องไปคิวเต็มเออนั่นไงว่ามันเยอะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละแล้วนี่เขาไม่มีตัวปอกไม่มีอะไรเหรอเลยให้เราหั่นอย่างนี้เลยอาจารย์ต้องปอกเหรออ้าวฉันช่วยทำให้ก็ได้อ้าวเรื่องเยอะว่ะโอ้จอยเปลี่ยนไปเยอะนะคะอาจารย์ทำไมเหรอคะดูแก่ทำไมเราผมเก่งโอ้ใช่เป็นสัญลักษณ์ไม่เขาก็ต้องพูดไงยังไม่อยู่ได้เจอถามที่อาจารย์เวลาทำรายการอ่ะมานั่งเงียบๆถามว่าใครก็อยากเออจริงก็อยากจะดูไหมเออไม่เอาน้ำมาหน่อยป้ากันจะเป็นลมว่ะเออทำอะไรบ้างอาจารย์แล้วเราไม่ต้องล้างหรอคะอ๋อล้างเหรอคะอ่าล้างล้างล้างกระชอนมาอาจารย์ขาอันนี้ขอโทษนะคะทำไม่เป็นจริงๆเขาทำยังไงเนี่ยนี่เปล่าใช่จริงเหรอใช่เดี๋ยวนี้ก็มีอย่างนี้ด้วยใช่สบายดีสุดยอดเลยอ่ะปกติที่บ้านยังใช้ครกตำอยู่เลยอ่ะจริงใส่น้ำมันน้ำมันหยิบเองสิฉันไม่รู้อันไหนตายเขาไม่ให้บอกหนูว่าอันนี้แหละเป็นน้ำมันเหลือ5นาทีนะคะอุ้ยมีเวลาด้วยเหรอตายเลยบอกแล้วว่า10นาทีอาจารย์มาชวนหนูคุยทำไมเล่าอ้าวแล้วใส่อะไรกันเดี๋ยวใส่อะไรเอกใส่นี่คุณใส่เลยหนูกินน้ำตาลปี๊บนะจานอ๋อน้ำตาลปี๊บแล้วน้ำมันหอยอยู่ไหนหายหากันตายได้ทีเนี้ยชีวิตนี่แหละโอ้ยเดี๋ยวชิมก่อนขอชิมก่อนขอชิมมีน้ำอะไรเหลือชิมแห้งครับหวานวะก็บอกที่บ้านกินแบบนี้ก็กินแบบนี้แหละทำไมมันที่นี่น้ำตาลหวานจังเลยอ่ะ
ทำไมที่บ้านหนูน้ำตาลมันไม่หวานอย่างนี้ไงน้ำปลาอยู่ไหนอาจารย์ทำไมอ่ะน้ำปลาที่บ้านผัดอย่างเงี้ยหรอผัดอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนไม่สุกเลยอะนั่นน่ะสิไม่รู้แหละตกลงทำฟักทองผัดหรือฟักทองต้มอ่ะก็เดี๋ยวสิรอให้มันสุกก่อนพอเนี้ยพอมันเริ่มแห้งแล้วนี่เราก็ใส่ไข่เข้าไปใส่ไข่ปุ๊บจบโอ้ยทุเรศเลยแหละฟักทองก็เหลืองใส่ไข่ตอนน้ำเละๆสีก็ยังกะใครจะกินไม่ก็ต้องรอให้มันแห้งก่อนสิก็จะรอให้แห้งแล้วแกงใส่น้ำไปทำไมจอยไม่ใส่น้ำไปเพื่อให้มันสุกไงเนี่ยบ้านหนูกินอย่างเงี้ยพอมันเริ่มแห้งพอแกบอกว่ามันไม่สุกแกก็ใส่น้ำพอใส่น้ำแกก็บอกต้องรอแห้งแล้วฉันก็ไม่เข้าใจแล้วแกต้องใส่น้ำไปทำไมถ้าแกจะเอาแห้งแห้งเนี่ยแห้งแล้วแห้งแล้วแล้วดูที่สุกไหมไม่สุกอ่ะไม่สุกแกถ้าแกไม่สุกแกทำไงแกเติมน้ำอีกว่าแล้ววนมันอยู่อย่างนี้แหละจอยอ่ะใส่อีกเดี๋ยวอย่าต้องใส่เย็นๆก็หนูทำแบบนี้นะการหนูก็เอาแล้วแกทำแบบนี้ที่บ้านแกทำแล้วสุกไหมล่ะสุกแต่ทำไมทำนี้ไม่สุกอ่ะใส่น้ำไปใส่น้ำเหรอเอาไม่รู้จานมันไม่สุกอ่ะถ้าใส่น้ำจะใครจะกินดิบๆล่ะอ่ะใส่อีกยืนรอไปแล้วรอไปทำไมรอให้แห้งแห้งทำไมแล้วมาใส่น้ำทำไมแล้วอย่างนี้มันไม่สุกเหรออ่าไม่สุกอาการแค่ว่าสุกไหมอ่ะไม่สุกแล้วต้องทำยังไงใส่น้ำ ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะถูกต้องค่ะระหว่างนี้ก็สอนฉันเล่นตลกเลยฉันอยากเล่นเอาสอนเล่นตลกใช่เอาเรื่องแรกๆตลกแรกกับพื้นฐานเบสิกพื้นฐานเบสิกใช่ไหมหัวไหล่ตูดหัวไหล่ตูดพอเราจับอะไรก็พูดตามนั้นโอเคค่ะหัวไหล่หัวไหล่หัวไหล่หัวต้องตูดต้องเร็วอาจารย์ต้องเร็วค่ะหัวไหล่หัวไหล่หัวไหล่ตูดหัวไหล่หัวไหล่หัวไหล่หัวถ้าผิดถ้าผิดต้องตีหัวไม่เอาว่ะมันไม่เจ็บฉันเคยเห็นในรายการทีวีเขาตีหัวกันฉันกลัวไม่เจ็บอาจารย์จริงไม่เอาเดี๋ยวสมองเสื่อมอ๋อเหรอแค่นี้ที่ยังจำอะไรไม่ค่อยได้เลยอ๋อเนี่ยตีงี้ไม่ได้งั้นใช้ขอบยิ่งจะปัดกันใหญ่เลยนะแห้งแล้วแห้งแล้วว่ายังไงต่อแห้งแล้วแล้วอย่างเงี้ยมันจะสุกหรือยังก็ไม่รู้นะหนูดูก่อนนะอาจารย์เอากดนิ่มแล้วนะนิ่มยังสุกสุกแล้วเหรอใส่อะไรอีกอ่ะก็ใส่ไข่อ่ะโอเคใส่เสร็จใส่ไข่อะไรล่ะต้องใส่ไข่ไก่ไข่ไข่ดิบไข่ไก่แล้วไข่ดิบอ่ะไข่ดิบอ่ะแล้วชอบไปหยิบไข่ต้มทำไมล่ะเจอแล้วนี่ไงทำไมทำหน้าอย่างนั้นน่ะทำหน้าเหมือนว่าอุ้ยทำไมถึงได้หน้ากินขนาดนี้ก็ใช่สิลูกเต้ามันจะกินเหรอเนี่ยพอเห็นอย่างเงี้ยไม่เคยทำให้ลูกกินเราไม่ใส่ใบอะไรเลยเหรอโหระพงโหระพาเฮ้ยใช่โอ้ยหนูลืมไปเลยใช่มันต้องใส่ไม่งั้นมันจะไม่หอมโอ้โหโอเคใส่จานนะใส่จานแล้วนะจานนะพอทนพอทนเอาหน้าจานโอ้ได้แล้วได้แล้วกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เขียดทิ้งไปแค่นั้นเองมันจะอะไรกันมากมายใช่ไหมโอ้แต่ว่าไปนะหน้าตาก็ดูน่ากินนะเดี๋ยวเก็บครัวเรามาชิมกันครับค่ะมาวันนี้มาเจออาจารย์ยิ่งศักดิ์มากินฟักทองของน้องรักมาถึงถึงถ้ากินได้ก็กินถ้าไม่กินก็ทิ้งไปแตรง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 เอาเรียกรถมาคนบ้าไปค่ะป้าถึงถึงถึงป้าถึงถึงช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูเต้าหู้นึ่งสั่งเครื่องมาฝากค่ะ
เริ่มจากนำเต้าหู้นิ่มไปนึ่งในรังถึงประมาณ10นาทีจนเต้าหู้ร้อนแล้วนำออกจากรังถึงราดน้ำจิ้มข้าวมันไก่ตาโลโบบนเต้าหู้นึ่งตกแต่งด้านบนด้วยขิงซอยต้นหอมกระเทียมซอยใบผักชีโรยงาขาวและงาดำคั่วเล็กน้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเต้าหู้นึ่งส่งเครื่องเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูขนมจีบนกแก้วมรกตนำกระทะขึ้นตั้งไฟจนร้อนใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรอจนร้อนใส่เครื่องที่โขลกไว้ลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หอมหัวใหญ่สับผัดพอเข้ากันเติมเนื้อกุ้งสับปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและเกลือป่นเสริมไอโอดีนผัดให้เข้ากันเติมถั่วลิสงคั่วป่นแป้งสาลีอเนกประสงค์ผัดให้เข้ากันจนสุกแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะพักให้เย็นสนิทนำไส้ขนมมาปั้นเป็นก้อนกลมน้ำหนักก้อนละ5กรัมเตรียมไว้ผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าใหญ่ม่อมและแป้งมันสำปะหลังให้เข้ากันเติมกะทิสำเร็จรูปน้ำและสีผสมอาหารสีเขียวคนให้เข้ากันจนแป้งละลายหมดเทลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนปิดไฟแล้วนำแป้งออกมานวดจนเป็นทรงกลมก้อนละ15กรัมกดแป้งให้แบนวางไส้ขนมจีบที่เตรียมไว้ลงตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดจับแป้งให้นูนขึ้นมาเป็นส่วนหัวของนกใช้แหนบจับจีบให้รอบแป้งตกแต่งด้วยแครอทเป็นปากนกและงาดำคั่วเป็นตานกเรียงจีบนกลงในรังถึงที่รองด้วยใบตองนำไปนึ่งในน้ำเดือดโดยใช้ไฟแรงประมาณ10นาทีทาน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตให้ทั่วเพื่อไม่ให้ขนมจีบแห้งจัดขนมจีบนกแก้วมรกตลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมจีบนกแก้วมรกตครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ